ก็หุ่นมีการดูแลเพื่อนที่ต่างๆนอนอยู่ในวันหนึ่งใหม่ครับบางทีอีกวันหนึ่งอาจารย์ที่ผมตลาดพิมพ์เองหรือว่าอะไรทำไมมันตกเยอะจังเลยฮะอันนี้เด็กพิมพ์เองจ้ะมันน่าจะพิมพ์ของน่าจะกองมาเราเทียนอ่ะก็น่าจะลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าโยมก็ตรวจดูอะไรหลายอย่างมันหมดเพียงสองเลยไหมมันหมดเมื่อไหร่ทางราคาก็ไม่เหล็กไม่โครงปัญหาเนี่ยเพราะว่ารุ่นนู้นผ่านมันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่างานพวกนี้มันเขียนมาแล้วปรากฏว่าเอาไปตีพิมพ์ในถังวารสาร DC ให้ผ่านเวลาเราพกมันไหนอย่างเงี้ยแล้วตัวหนังสือเราต้องไปเติมเงินแล้วพลังต่อไปทำเนี่ยอย่างรวมเนี่ยเราเลยอยู่ที่บอกแบบนี้นู่นเขาใช้ตรงแต่ไปแล้วมันก็หายปกติเขาไม่ได้ต่อเตียงเตียงมันมีปากอย่างเดียวไม่ใช่ไม่มีรอเรือเลยมีรอเรือปากเขาเตียงเตียงปากเตียงมันก็อยู่ที่คำที่เราใช้ว่าเราจะใช้คำไหนบางคนก็ตะเปียงเตียงบางคนก็ตรักเปลียงเตียงอะไรเนี่ยเรื่องแต่ใครจะออกมันเป็นคำศัพท์เฉพาะนะต่อไปวัตถุประสงค์ตัวสุดท้ายของชุมชนใช่ไหมฮะชุมชนโบราณของท่านอาจารย์อันนี้ยกตัวอย่างของท่านอาจารย์เนาะตัวสุดท้ายของท่านก็คืออะไรคะคุณค่าจำได้ไหมคุณค่าแหล่งท่องเที่ยวหรือเปล่า เอาเป็นคุณค่าแล้วกันนะวัตถุประสงค์ที่สามคุณค่านะสมมตินะคุณค่าที่ได้จากแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนโบราณเราไปที่พ้นคำนี้เลยว่าชุมชนโบราณนะคะโดยไปเอามาจากหนังสืออาจารย์ว่าคุณค่าให้ความหมายอย่างไรอ่านมานะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวการท่องเที่ยวชุมชนมันมีคุณค่าอะไรนะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวชุมชนโบราณบ้านตามงให้อะไรได้แก่1สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนโบราณอันนี้นวัตกรรมออกมาแล้วนะ2สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนได้อย่างยั่งยืน3เป็นรูปแบบการพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนที่สำคัญแห่งหนึ่งในอนาคตเพราะตอนนี้มันยังไม่เป็นไงเราต้องการให้มันเป็นในอนาคตตัววัตถุประสงค์ตัวที่3นี้เราเขียนเพราะเราเห็นว่าวัตถุประสงค์ตัวที่2มันมีแหล่งท่องเที่ยว1 2 3มันเกิน5ที่อ่ะแล้วมันมีอายุนับร้อยปีขึ้นมาแล้วทำไมมันยังไม่เป็นที่รู้จักของคนนู่นนี่นั่นเมื่อวัตถุประสงค์ตัวที่2เราเห็นมันเป็นแบบนี้แล้วพอเรามาอยู่ในวัตถุประสงค์ตัวที่3เราก็เลยเริ่มสร้างแนวคิดให้กับชุมชนเลยว่าถ้าตรงนี้ได้พัฒนาต่อยอดต่อไปมันจะมีความมั่นคงและยั่งยืนอย่างไรทั้งนี้ยังเป็นข้อที่4อันนี้นะคะข้อที่3ได้เป็นรูปแบบการพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวของชุมชนที่สำคัญในอนาคตข้อที่4สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นให้กับอะไรคะให้กับอะไร 4.1 จุ๊บให้กับอะไร 1 นักเรียน 4.2 ถ้ากับนักเรียนไหนนักเรียนในชุมชนนะอาจารย์ 4.2 ก
การศึกษานอกโรงเรียนพวกกศน.เห็นไหมเขาไปใช้ตรงนี้ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขาเริ่มสอนให้เด็กหนักไปเรียนรู้ในพื้นที่ของตัวเองว่าพื้นที่ของตัวเองมีอะไรบ้างที่สามารถมีจุดดึงดูดมีการท่องเที่ยวมีการพัฒนาทางอื่นทางอื่นนะอันนี้นักเรียนก็ได้ประโยชน์ก็คือเขาสามารถนักเรียนในพื้นที่เนี่ยเขาสามารถมาศึกษาเรียนได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีกว่าไปเรียนอยู่แต่ในโรงเรียนครูก็สามารถพาเด็กมาเดินตามจุดต่างๆนะทั้งวัดสูงวัดต่ำได้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเขาในชุมชนได้นะครับสองนะครับก็คือกศน.การศึกษานอกโรงเรียน 4.3 ก็คือนักศึกษาระดับอุดมศึกษาก็คือนี่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วก็ 4.4 ระดับนักวิชาการและผู้วิจัยเห็นไหมคะมันมีประโยชน์นะเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อวงการศึกษามากมายทั้งนี้ตัวที่5ใส่ไปเลยตัวที่5สามารถพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนและโปรโมทลงในช่องช่องอะไรไปสร้างเพจขึ้นมาสิเพจวัดตางโมเต่าทองเขาก็มีเพจของเขาอยู่ในเพจ1 2ในอะไรคะ YouTube 3 Facebook 4 Instagram และสื่อออนไลน์ต่างๆช่วยกันโปรโมทไปแล้วมันมีอะไรนู่นนี่นั่นมันมีอะไรนะคะโอเคแล้วก็ต่อไปข้อที่6สามารถเป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวให้กับชุมชนแห่งนี้ได้แก่ไกด์ตัวน้อยพ่อค้าแม่ขายเวลาคนรู้เนี่ยอาจารย์จะเอานักศึกษาในระดับปริญญาโทปริญญาเอกของมหาจุฬาฯน่ะไปลงพื้นที่ของท่านนะจะลงไปทั้งหมด50คนอาจจะไปให้พ่อค้าแม่ค้าเขาทำอาหารกลางวันก็ได้ก็เอางบประมาณไปสิที่นู่นเขาก็ช่วยกันทำเพราะที่นี่ต้องไปเทนที่นั่นใช่ไหมฮะศึกษาทัศนศึกษาเสร็จก็ต้องฉันเพนเสร็จเขาก็ลงพื้นที่ต่างๆเวลาลงไปเห็นบ้านโบราณเขามีอะไรขายไปตรงนั้นเขามีอะไรขายไปตรงนั้นเขามีอะไรขายอย่างเงี้ยก่อนที่เขาจะกลับไปอย่างนั้นเขามีอะไรติดไม้ติดมือแต่ชุมชนเกิดรายได้เพราะมันมีคนเข้ามาเที่ยวเยอะเห็นไหมอาจารย์ชุมชนเกิดรายได้นะแล้วก็อีกอย่างใกล้ตัวน้อยอ่ะเวลาจบไปแล้วก็ไม่ต้องไปหากินที่ไหนอ่ะเอาเด็กที่มันพูดเก่งๆน่ะอาจจะเป็นเวอร์ชันทั้งภาษาไทยและเวอร์ชันทั้งภาษาอังกฤษเวลามีคนภาษาอังกฤษเข้ามาอาจจะชั่วโมงละ500บาทคุณต้องเพย์มันนี่นะเพย์มันนี่ทูเฮอร์นะคุณต้องเป็นมันนี่เนี่ยกับไกด์ตัวน้อยนะแต่ถ้าพวกเราไปอาจจะต้องเป็นคนไทย350บาทต่อเด็กในทริปหนึ่งที่เด็กก็จะต้องพาพวกเราไปเที่ยวนะ5ที่10ที่อ่ะเราก็ให้เด็กไปแต่เด็กน่ะมันอาจจะใช้มันอาจจะอธิบาย2คนก็ได้นะคนหนึ่งอาจจะอธิบาย5ที่อีกคนหนึ่งอธิบาย5ที่ก็ทั้งหมดมันมีประมาณ10ที่สมมติอย่างเงี้ยเขาก็แบ่งกันในเงินรายได้ของเขาอาจจะมีน้ำจงน้ำใจให้ว่าโอ้เด็กนี้มันพูดเก่งเว้ยให้มันเพิ่มสิอาจจะ 1,000 2,000 ก็ได้อย่างน้อยเด็กเรามันรู้สึกว่าเขาอยู่บ้านแต่เขามีตังค์อ่ะมีคนเอาตังค์มาให้เขาเขาไม่จำเป็นต้องไปทำงานที่อื่นมันก็ทำให้เด็กอื่นๆรู้สึกอยากเป็นไกด์อยากพัฒนาตัวเองด้วยใครที่สามารถพูดได้เยอะกว่าพูดได้ดีกว่าอะไรกว่าก็ได้แล้วต่อไปมันยังเป็นอะไรท่านอาจารย์มันยังเป็นอะไรข้อที่7ยังก่อให้เกิดการสร้างศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนด้วยเพราะเวลาเราไปเห็นไหมเวลาเราไปบ้านตรึงเขาจะมีพิธีเส้นผีตะกรวดเส้นอะไรน้องอาจารย์น้องให้เราดูใช่ไหมคะแล้วเราก็ดูบางคนเราไปที่เขาเล่นแกนหมอก็จะแกนหมอให้เราดูบางคนเราไปที่จวนหลวงพ่อจะจวนหลวงพ่อให้เราดูแต่ถ้าเราไปที่ปราสาทป
ประสาทที่นั่นน่ะเขาจะแสดงอะไรมันก็จะเป็นศิลปะพื้นบ้านอาจจะเป็นการรำไว้สีสู่ขวางหรืออาจจะเป็นการรำเต่าอาจจะมีพวกอาจารย์เก่งๆเขาไปคิดนวัตกรรมขึ้นมาว่าอาจจะให้แสดงแสงสีเสียงเล่าเรื่องราวเต่าโบราณพันปีบ้างตามองหรือการต่อสู้สมัยการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกเราก็เด็กมันก็มาแสดงเราก็ก่อนที่เราจะไปศึกษาเราก็ต้องชมการแสดงก่อนฉะนั้นชุมชนเขาจะรู้ว่าเขาต้องจัดการแสดงอะไรให้กับเด็กนะรายได้พวกนี้ก็เกิดขึ้นกับเด็ก KPI ก็เกิดขึ้นกับเด็กเด็กก็มีงานทำเด็กก็รู้ว่าเฮ้ยมันจะมีนักท่องเที่ยวมาแล้วเราจะต้องจัดกลุ่มอะไรนะคะในการแสดงโชว์เขาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอาจารย์เนี่ยมันเป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมการแสดงศิลปะนวัตกรรมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด้วยนะคะจบเสร็จแล้ววัตถุประสงค์ที่สามสรุปเลยสรุปลงมาเลยสรุปตรงนี้ท่านจัดเอาครึ่งหน้าหรือหน้าหนึ่งหรือหน้าครึ่งก็ได้โดยการสรุปตัวนี้รวมทั้งหมดลงมาตั้งแต่วัตถุประสงค์ตัวที่หนึ่งมาใส่พาร์ทวัตถุประสงค์ตัวมาใส่พาร์ทแล้วก็วัตถุประสงค์ตัวที่สามมาใส่ภาพนี้เป็นตัวสรุปเมื่อสรุปเสร็จแล้วก็จะเป็นบรรณานุกรมในหนังสือเนี่ยทั้งหมดท่านไปอ้างจากใครมาแล้วท่านก็เอามาใส่1 2 3 4เรียงตามตัวอักษรสมมติว่ายโสธราเนี่ยยอยักษ์ขึ้นก่อนนะอาจารย์ยโสธราท่านจะต้องเอาเริ่มตั้งแต่กอไก่มาเลยกฤษณันแสงมากนะกอไก่ถ้ามันมีขอไข่ก็เอาขอไข่ตามลงมาขอไข่ขอควายขอคนตามลงมาถ้ามันไม่มีให้เรียงลงมาตั้งแต่กอไก่ลงมานะฮะให้เรียนตามตัวอักษรให้เรียนตัวภาษาไทยก่อนแล้วเราอ้างอิงแบบภาษาอังกฤษก็ค่อยเอาตัวอังกฤษตามทีหลังเมื่อจบบรรณานุกรมเสร็จแล้วขั้นต่อไปก็จะเป็นบุคลานุกรมก็คือคนที่เราเอามาสัมภาษณ์มีทั้งหมด5คน10คน15คนใส่ลงไปเลยนะครับถ้ากรณีเป็นพระใส่พระก่อนใส่ยศของท่านเต็มตัวเลยพระครูพระครูโสพลธรรมรังสีวงเล็บสุพรรณซองทองอายุพรรษาของท่าน69ปีนะฮะเจ้าอาวาสวัดป่าโยธาประสิทธิ์ตำบลนอกอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่วันเดือนปีลงไปนะคะ2พระที่2 3ให้ใส่พระทั้งหมดนะฮะสมมติว่าเราเอาพระมาสัมภาษณ์3ครบ3รูปก็ใส่3รูปลงไปชื่อฉายาของท่านนะคะตำแหน่งบทบาทของท่านถ้ามีแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นผู้นำชุมชนนะแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะแล้วก็โน่นนี่นั่นก็ใส่ลงไปเลยนะคะการรุณาให้ใส่ชื่อนามสกุลของเขาให้ถูกต้องเพราะองค์ราชการมักให้ความสำคัญกับชื่อนามสกุลและตำแหน่งมันเป็นการให้เกียรติเพราะงานของเราจะปิดจ็อบได้เพราะเราได้รับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากเขาที่เขาเสียสละเวลามาพูดนู่นพูดนี่ให้เราฟังแล้วเราก็เอาองค์ความรู้ตรงนี้มาเขียนเป็นหนังสือขึ้นมาดังนั้นเขาถือว่าเขาสละเพราะเราไม่มีอะไรตอบแทนด้วยเงินด้วยทองอาจารย์เนาะดังนั้นเมื่อนำชื่อนามสกุลของเขามาใส่จะต้องถูกต้องสละสละอาการไมยมกอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะห้ามผิดเด็ดขาดเพราะเวลางานของเรามันถูกการตีพิมพ์ออกไปปุ๊บมันจะเป็นหน้าตากับคนเขียนคนจะรู้ในนามของเราแล้วก็จะเป็นบุคลานุกรมก็คือบุคคลที่เราอ้างอิงมาทั้งหมดมันก็จะถูกการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนคนก็จะเริ่มมาอ่านงานของเราเยอะแยะเต็มไปหมดเลยดังนั้นตัวงานส่งนะคะตัวงานส่งเนี่ยท่านจะส่งเป็น20หน้า30หน้า40หน้าสุดแล้วแต่ท่านนะคะท่านเกลามาเลยท่านหามาเลยท่านทำมาเลยนะคะแต่ท่านจะเอามาจากเน็ตหรือจะเอามาจากเอกสารอื่นๆกรุณาอ้างอิงและเกลาทำให้เรียบร้อยและอ้างอิงให้ถูกตามหลักวิชาการเหมือนที่โยมให้ท่านอ้างนะอ้างในบรรทัดนั้นบรรทัดนั้นบรรทัดนั้นคืออะไรใส่ชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ตอนเช้านี่มีใครมาสอนกันบ้างคะ
อนโยมตั้งแต่อยู่ปตีนะสอนโยมตั้งแต่โยมอยู่ปตีเลยสอนดีมากนะฮะแต่ท่านก็ยังอยู่ที่นี่อยู่ต่ออายุก็ยืนจริงอยู่ได้นานโอเคต่อไปสงสัยอะไรเอ่ย